คุณเดบิตด้วยเจ้าหนี้และคุณก็เครดิตด้วยธนาคารที่คุณลงผิดเนี่ยนะครับเนี่ยที่คุณลงผิดคุณลง200ครับคุณจะทำยังไงดีให้มันเป็น 2,000 ครับเพราะคุณลงแค่200แต่จริงๆแล้วคุณจ่ายเช็คชำระหนี้ 2,000 แปลว่าคุณลงบัญชีเนี้ยน้อยไปคุณต้องเบิ้ลด้วยชื่อบัญชีเดิมเพิ่มเข้าไปอีก 1,800 เพื่อให้มันได้เท่ากับ 2,000 นะครับดังนั้นการปรับปรุงนะครับผมจะตอบกรณีปรับปรุงเลยการปรับปรุงก็คือไปเบิ้ลได้ชื่อบัญชีนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือเดบิตด้วยเจ้าหนี้และเครดิตด้วยธนาคารด้วยยอดที่บอกแล้วนะครับก็คือ 1,800 เนี่ยนะครับคุณดูนะครับว่าการปรับปรุงแบบนี้มันจะทำให้เป็นตัวเลข 2,000 ไหมนะครับเปิด GL เอาแค่เจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้เนี่ยเคยลงเดบิต200แล้วมาปรับปรุงเดบิตเจ้าหนี้ 1,800เห็นไหมครับว่าเจ้าหนี้คุณจะอยู่ทางด้านเดบิตเท่ากับ 2,000 ตามสิ่งที่ถูกต้อง